คนเราเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมครับอย่างที่คุณรัชนีบอกไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นปรากฏว่ามันมีหนุ่มชาวสวนคนหนึ่งครับแกปีนต้นสะตอครับโอ้ยสูงจังเลยโอ้ยใครไม่เคยเห็นต้นสะตอนะฮะโอ้ต้นสูงเนาะสูงเป็น10เมตรเป็นไม้ยืนต้นที่ชะลูดมากอ่ะเออแล้วยังไงคะแกไปเป็นลมอยู่บนต้นสะตอครับจริงเหรอจริงแล้วลงยังไงอะคะโอ้โหทำเอาผู้คนนี่หวาดเสียวกันครับลมอยู่บนนู้นน่ะเออชื่อว่าพี่วิเชียนสามารถอายุ55ปีครับแล้วแกไปเป็นลมนั่งอยู่กับกิ่งสะตอพอดีเลยเกาะไว้นะพี่นะโอ้โหผีร่วงแกเอาไว้แน่นะครับสุดท้ายเนี่ยนะฮะทำยังไงครับต้องโทรศัพท์ไปแจ้งหน่วยกู้ภัยเป็นการด่วนนะครับให้มาช่วยหน่วยกู้ภัยก็ไปครับเอาเชือกผูกโยงตัวแกนะฮะแล้วก็ค่อยๆรูดลงมาพยายามที่จะเรียกฟื้นสติเอายาลมยาดมยาหมองไปนะครับให้แกรู้สติแล้วก็ค่อยๆรูดลงมาแบบนี้ครับแต่ระหว่างรูดเชือกก็ผูกโยงไว้นะคะโยงไว้สิฮะเผื่อเป็นลมแล้วหล่นคลายเมือกจากต้นสะตอแกเป็นลมไปเฉยๆอย่างนั้นแหละครับเหลือเชื่อจริงนะก่อนหน้าที่แกจะขึ้นต้นสะตอเนี่ยครับแกก็ไปขึ้นต้นไม้ชนิดอื่นใช่ไหมไปเก็บไปเก็บอะไรอ่ะไปเก็บเงาะไปเก็บเงาะไปเก็บเงาะเสร็จก็มาปีนสะตอจะมาเก็บสะตอแต่จังหวะนั้นครับแกเป็นลมเป็นไปได้เนาะเนี่ยฮะเป็นลมแล้วก็ติดอยู่ที่กิ่งไม้ครับคือเป็นลมแล้วเอาขาโอ้ยบางคนเนี่ยแกอาจจะรู้ตัวนะถ้าไม่รู้ตัวนะเป็นลมไปนะโอ้ยงวยลงมาหลดแล้วเป็นลมกับหมดสตินี่ไม่เหมือนกันใช่ไหมเป็นลมนี่คือพอจะรู้แต่ว่ามันจะค่อยๆเป็นลมไงมันจะเกิดอาการเหงื่อแตกหน้ามืดนะครับหน้ามืดเนี่ยพอจะรู้แล้วล่ะว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับแกกับตัวเองใช่ไหมโอ้ยดูสิฮะเดชะบุญไม่เป็นอะไรนะครับนี่ฮะโอ้ยระวังเนาะต้องอย่าหนักอย่าหักอย่าโหมนะคะทำงานบนที่สูงเนี่ยเอาสักวันละ20-30ต้นก็พอพี่โอ้ยไอ้นี่แค่เงาะกับพี่ปีนเยอะขนาดนี้มันก็เนาะอายุเท่าไหร่เนาะกับสตอก็ขนาดนี้แล้วอายุยังไม่เยอะใช่ไหมเนี่ยคนเรามันบางทีนะอายุก็ไม่เกี่ยวนะบางทีนะไปเล่นบอลอย่างเงี้ยอายุน้อยๆวิ่งไม่บรรยับบรรยังนะหายใจไม่ทันCPR กันก็มีเหรอคือเหมือนกับต้องประเมินร่างกายตัวเองด้วยนะคะว่าเราไหวแค่ไหนไม่ไหวแค่ไหนนะ